พี่ลินฮะสรุปว่าใครแพ้ใครชนะเรื่องอะไรหรออะไรก็ที่พี่ลินท้ามาไงเกมนิกกี้อ่ะท้าอะไรก็ท้าแต่งตัวไงว่าใครแพ้ต้องเป็นทาสคนนั้น1วันอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรนี่ไปดูคลิปเลยแอนกิแพ้พี่ลินต้องมาเป็นทาสรับใช้พี่ลิน1วันไปเปิดคลิปดูนะเปิดให้น้องๆสักอย่าไปพูดถึงไม่เอาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครแพ้ใครชนะไม่รู้ได้ไงในคอมเมนต์ช่องพี่ลินนะบอกว่าเชียร์แอกิทั้งนั้นเลยเอ้าได้ไงปกติคอมเมนต์ผมไม่เยอะนะในช่องผมจะมีประมาณ100-200ฉันไปดูมาแล้วถึงกับช็อกเลย100-200ที่ไหนเนี่ย 1,700 ดูดิ ดูพี่ลินมั่นใจมากเลยว่าแบบว่าเป็นคนท้ามากผมต้องเป็นท่าแน่ๆใช่ตอนแรกมั่นใจมากแล้วแบบติ่งพี่ลินกลายเป็นแบบติ่งแอกิอ่ะบอกว่า พี่ลินท้าพี่แอกิหรอคะหนูต้องเชียร์ผู้ชายสิคะต้องเชียร์ผู้ชายโอเคงั้นพี่ลินก็ต้องเป็นท่าผมวันหนึ่งไม่เอาไม่ได้ผมจะให้พี่ลินแต่งตัวละครในเกมนิกกี้เอาให้แบบว่าพี่ลินคิดว่าน่ารักมากๆเอามาเพื่อมาจีบผมจีบกี่หรอใช่เหมือนกับว่าเคยเล่นเกมเมื่อไหร่เวลาแบบก็ต้องแต่งตัวไปจีบผู้ชายในเกมใช่ไหมอ๋อทำบ่อย นั่นแหละน่าจะทำได้เพราะพี่ลินทำได้แต่ว่าถ้าจะให้พี่ลินแต่งตัวตัวเองไปจีบแอร์กี่จะดีกว่านะ นัดเจอเลยดีกว่าพูดอย่างนี้เฮ้ย จะดีหรอไม่ต้องเลยพี่ลินไปแต่งมาให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะมาดูว่าแบบมันโอเคมันผ่านหรือเปล่าได้เดี๋ยวจะทำเต็มที่นะอันนี้ดีกว่าถ้าเกิดพี่ลินแต่งคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่แฟร์เป็นมาโซชอบโดนสั่งให้พี่ลินสั่งบ้างมาโซเนี่ยฉันถามจริงบ้าพูดเล่นก็แค่แบบว่าอยากให้แบบพี่ลินสั่งมาบ้างไงก็อยากจะลองดูอยากจะทำร้ายมากกว่าชอบแบบชอบตีอย่างเงี้ยชอบตีเดี๋ยวไม่ใช่ละอันนี้เรามาเล่นเกมกันก็งั้นเดี๋ยวให้กี่นะแต่งตัวเป็นผู้ชายมาจีบพี่ลินกล้าไหมใช่กล้าทำไมจะไม่กล้าเขาให้แล้วพี่ลินก็บอกว่าไม่กล้าหรอกลัวดิ แล้วไงคือตัวละครมันเป็นผู้หญิงก็ต้องแต่งเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ก็แต่งให้ออกแบบทอมบอยอะไรอย่างเงี้ยแบบบอยๆอย่างงี้สายเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยแบบพี่ลินชอบอยู่นะอ๋อชอบแนวแบบว่าอ๋อพี่ลินเป็นเลสเหรอเนี่ย ไม่ชอบผู้ชายชอบผู้ชายใช่ไหมชอบผู้ชายโอเคโอเคยินดีต้อนรับสู่360โมบิดิกกี้มิกกี้มาสิจันเอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมแอร์กี้ชาแนลนะฮะในวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นเกมมิกกี้กันโดยที่พี่ลินเขาท้าเรามานะฮะแล้วเขาก็แพ้เองโดยที่พี่ลินเนี่ยแพ้ผมใช่ไหมผมก็เลยสั่งพี่ลินว่าให้แต่งตัวในมิกกี้ให้น่ารักเพื่อมาจีบผมเพื่อให้เกิดฟอร์มแฟร์ผมก็เลยบอกพี่ลินว่าให้พี่ลินน่ะสั่งผมแต่งตัวด้วยและพี่ลินเขาก็ให้ผมแต่งตัวแนวทอมปะวะก็คือผู้ชายมาดแมนเท่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแต่งผู้หญิงให้ออกมาเป็นแนวมาดเท่แมนมาดูกันที่การแต่งตัวกันเลยดีกว่านะฮะจึ๊บมาแต่งตัวสาวมาดเท่กันนะฮะเริ่มกันที่ทรงผมนะฮะทรงผมของผู้หญิงที่แมนอ่ะก็ควรจะเป็นผมสั้นเดี๋ยวเราจะมาหาทรงผมที่ใช่กันนะมีไหมอันนี้ก็สั้นไปไม่ใช่แล้วนะฮะทรงนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะแต่ว่ายังไม่เอาทรงนี้ชอบนะฮะเดี๋ยวเล็งไว้ก่อนอันนี้ก็ได้อยู่นะฮะพเนจรปักเงินเดี๋ยวเราดูกันว่าอันนี้จะเหมาะหรือเปล่าอันนี้จะเป็นสาวพังชาวล็อกนะฮะไม่ใช่เอาเป็นทรงนี้แล้วกันนะผมว่าน่าจะได้อยู่ทีนี้เรามาดูกันที่ใบหน้าก่อนนะฮะหน้าเนี่ยอันนี้หลับตานะฮะนี่กระปากแดงตุ๊ดเลยอันนี้ก็ดูผู้ชายดีนะฮะอันนี้ขนตาหนาไปหน่อยผมว่าอาจจะต้องใช้อันนี้ชุดเรดน่าจะไม่ได้ใช้นะฮะเรามาดูกันที่เสื้อท่อนบนกันดีกว่านี่แค่นี้ก็มาทรงแมนแล้วนะฮะแต่ว่าเราจะต้องเอาที่มันแมนกว่านี้เรามาคิดธีมก่อนควรจะเอาแบบไหนดีมันแมนมันมีเยอะนะฮะเราต้องมานั่งดูกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆว่ามีชุดไหนโอเคอย่างนี้เลยไหมแมนนะถอดเสื้อนะฮะไม่ได้ผู้รับใช้อ่อนโยนอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะเสื้อยีนก็น่าสนใจนะฮะเฮ้ยเอาวันนี้ไหมผมเอาวันนี้ไปก่อนผมว่าได้มาเรามาดูกันที่ท่อนล่างนะฮะท่อนล่างเนี่ยเราต้องเป็นกางเกงแน่ๆนะฮะต้องจะมีหน้าเนี่ยดูก่อนนะผมจะเดินอันนี้ยังไม่ได้นะฮะไม่ได้กางเกงตัวนี้เกือบได้นะแต่ว่ายังไม่โดนนะฮะเดี๋ยวดูก่อนต้องหากางเกงใช่จะมีหน้าเอาวันไหนดีกางเกงอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเอี๊ยมก็น่าเล่นอยู่ต้องดูก่อนยังไม่ชัวร์ตัวนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะฮะตอนนี้เลือกไม่ถูกเลยนะฮะกางเกงมันแบบว่ากำกึ่ง
ยังไม่มีอันไหนที่แบบว่าถูกชะตามากๆคิดยากเลยโอเคผมว่าเอาเป็นกางเกงตัวนี้แล้วกันนะฮะน่าจะได้อยู่เดี๋ยวดูรองเท้าก่อนค่อยดูถุงเท้านะฮะรองเท้าก็ควรจะไม่ใช่ส้นสูงแน่ๆรองเท้าใบนี้คู่นี้ได้นะฮะสุภาพบุรุษน้อยดูชื่อแค่ชื่อก็แมนแล้วคู่นี้เลยและทีนี้ก็มาดูกันที่ถุงเท้านะฮะถุงเท้าเอาเป็นถุงเท้าแบบนี้แล้วกันนะฮะเรามาดูกันที่เสื้อคลุมหน่อยดีกว่าผมว่าต้องมีเสื้อคลุมสักอันที่ทำให้เราดูแมนขึ้นอันนี้มันก็เป็นพระราชวังกันไปจริงๆอยากเล่นเสื้อแนวนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันจะหลุดธีมไปหน่อยนะต้องเปลี่ยนเสื้อนะฮะอย่าหาก่อนเผื่อเปลี่ยนใจอาจจะมีการเปลี่ยนแนวเกิดขึ้นนะฮะยากเลยนะฮะจังหวะนี้เฮ้ยผมเจอเสื้อตัวนี้แล้วมันถูกชะตานะฮะไม่รู้ทำไมเสื้อพวกนี้ก็ทำให้ดูแมนมากเลยนะฮะเฮ้ยเรามาเปลี่ยนแนวดีกว่าเอาเสื้อตัวนี้มาโอเคหลังจากที่ตัดสินใจอยู่สักพักนะฮะก็เอาเสื้อตัวนี้แหละนะส่วนกางเกงนะผมขอเปลี่ยนใหม่ได้ชุดมาประมาณนี้ดูกันที่เครื่องประดับกันบ้างนะครับมีหมวกใบแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่ทุ่มหูควรมีไหมมีนิดนึงแล้วกันนะฮะอันเล็กๆแบบนี้แล้วกันนะฮะดูไม่ค่อยเห็นแต่ว่าก็ยังมีทีนี้มาดูที่เครื่องประดับคอนะฮะก็จะมีแต่สร้อยใช่ไหมกับสิ่งของอลังการนะฮะเดี๋ยวเรามาหาแป๊บอะไรที่ควรจะมีโบว์เนี่ยมันมีไทอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องก็ได้มั้งผ้าพันคอไม่ต้องมีหรอกมีโบสีฟ้าด้วยไม่ต้องกลายเป็นขุนแม่เลยนะฮะไม่ควรจะมีอะไรเลยนะฮะมาดูที่กำไรข้อมือนะฮะควรจะมีถุงมือหรือไม่ใส่นาฬิกาเห็นนะมีถุงมืออันนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็มีนาฬิกาข้อมือผู้ชายต้องถืออะไรแมนๆนี่ถือดาวกระจายเลยนะฮะถือดีไหมเนี่ยมีกระเป๋าตังค์ด้วยนะฮะมีล่มมีหนังสือใหญ่ๆเล่มหนึ่งเอามาถือดีไหมตำราอะไรก็ไม่รู้นะฮะมาถือไว้เล่มหนึ่งให้มันดูแบบดูมีอะไรนิดหนึ่งถือไพ่ไหมเอามาถือหน่อยแล้วกันนะฮะถือไปเถอะทีนี้มาดูที่ประดับเอวใส่อะไรไม่ได้เลยนะฮะไม่ต้องใส่ช่างมันแล้วก็มาดูสุดท้ายนะฮะเราจะมาใส่อะไรดีมีขนนกปลอยๆนะฮะไม่เอาแล้วกันสามารถใส่ดอกไม้ลวงๆได้ด้วยนะฮะเราใส่หิ่งห้อยดีไหมมาดูเหมาะกับหนุ่มแว่นนะหรือเปล่าผมจะให้มันใส่แว่นแล้วกันแบบนี้ดูแมนหรือเปล่าผมว่าออร่ามันเริ่มลกตาละเอาออร่าออกดีกว่าเอาเป็นขนนกฟุ้งๆอย่างนี้แทนแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับผมนะฮะถือว่าแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาแนวแบบว่าสาวไม่ใช่สาวดิผู้ชายนะฮะคนนี้เป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนะฮะเดี๋ยวเราจะเอารูปนี้ไปให้พี่ลินดูแล้วเดี๋ยวเราจะไปรอดูเช่นกันนะว่าพี่ลินอ่ะจะแต่งออกมาเป็นยังไงน่ารักไหนทำไมต้องหลับตาด้วยเขินอ่ะจะไปเจอผู้ไม่กล้าลืมตาอ๋อหลับตาเขินอายคุมโทนสีชมพูทั้งตัวสีชมพูส้มไงก็จะออกแบบพีทหน่อยเป็นชุดที่เป็นชุดแบบเหมือนเป็นชุดน้องเมดอะไรอย่างงี้เพราะเห็นแองกี้เนี่ยชอบทำอาหารทำนู่นทำนี่ก็อยากจะไปช่วยทำอ๋อเป็นแนวใสๆใช่ไหมใช่แบบน่ารักหวานหวานน่ารักหวานหน่อยแต่จริงๆแล้วผมนิสัยผมชอบสาแบบห้าวๆนิดนึงว้าแล้วเชียวตอนแรกตอนที่พี่ลินแต่งนะคือแบบลังเลมากเลยว่าจะแบบเลือกแบบหวานๆเด็กๆใสๆหรือว่าจะแบบสวยๆเซ็กซี่หรือว่าจะแบบห้าวๆอย่างเงี้ยเลือกไม่ถูกก็เลยขอแบบหวานๆมาแล้วกันหวานๆนะหวานๆก็น่ารักแต่จริงๆแบบชอบแบบกลิ่นอีกใบอะไรเงี้ยโอ้โหอะไรก็โหดไปไม่หรอกก็แค่แบบกลางๆหน่อยไม่ถึงขั้นนั้นว่าไม่ขนาดนั้นชอบเด็กกว่าหรือโตกว่าคะอยากรู้เคยมีแต่เด็กมาจีบอ่ะแต่ว่าไม่เคยจีบผู้ใหญ่เนี่ยลองไหมลองดีไหมกลัวเสียใจอ่ะไม่เอาดีกว่าอ๋อไหนขอดูของแองกี้บ้างได้ไม่รู้จะถูกใจพี่ลินหรือเปล่าส่งให้ดูเนี่ยแบบว่าเสียหน่อยโอ้ยผมขาวชอบเหรอเฮ้ยถือไพ่ด้วยหรอใช่สิงพนันเลยพูดเลยหมดตัวแน่นอนโดนหลอกแน่
เฮ้ยมีขนนกด้วยอ่ะใช่ใช่พี่เขาจากไหนพี่ลินยังไม่มีขนนกเลยมันแจกอีเวนต์นู่นตอนแรกๆเลยมันหมดแล้วอย่างเสียมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปไหมพี่ลินเสียงหายแบดบอยเสียสิงพนันรวยอ๋อรวยก็เห็นพี่ลินพี่ลินน่าจะชอบแบบพี่ลินน่าจะไม่ชอบใช่ไหมเออเนี่ยประมาณสายเปย์อ่ะก็ผู้หญิงชอบแบบนี้ไม่ใช่หรอชอบแบบเล้าใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเล้าใจตื่นเต้นดีชอบไหมชอบคนดีรักคนเลวแต่งานคนรวยก็สรุปว่าเราก็ชอบคนรวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใส่ไม่ใช่พี่ลินชอบเด็กๆน่ารักน่ารักจริงเหรอแบบกี่ไงทำไมกี่ไม่แต่งตัวเองมาเนี่ยเอาเหรออีกหลักกันเลยพี่ลินจะแต่งแบบแนวใสๆให้ผมผมก็แต่งแนวแบบแบนๆให้พี่ลินแนวใสเป็นก็สลับกันสำหรับเกม360โมบินิกกี้นิกกี้มหัศจรรย์นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะฮะคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณมากนะฮะที่เข้ามารับชมกันไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราจะมาทำอะไรกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายShadow turns to sun rays.